วัสดีครับผมนายออริจี้ครับวันนี้มีเมนบอร์ดนะครับจากค่ายกิกะไบต์นะครับน่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นในตระกูลออรัสนะครับตัวนี้เป็นตัวประหยัดนะครับแต่บอกเลยว่าฟีเจอร์เด็ดมากครับตัวนี้เลยนะครับนี่เลยครับตัวนี้คือกิกะไบต์ครับตัวนี้เป็น B360 ออรัส Gaming 3 Wi-Fi ครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแกะกล่องให้ดูว่าด้านในมีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับมาดูกันเลยดีกว่านี่เลยครับและนี่ก็คือหน้าตานะครับของตัวเมนบอร์ดครับกิกะไบต์นะครับ B360 ORUS Gaming 3 Wi-Fi ครับซึ่งตัวนี้จะเป็นเวอร์ชันที่แถมการ์ด Wi-Fi มาให้นะครับซึ่งจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยครับของ Intel นะครับตัวนี้ก็คือ Intel CNVI นะครับ Wi-Fi Ready นะครับบอกตรงนี้ชัดเจนนะครับส่วนชิปเซตหลักนะครับที่ขับเคลื่อนกับเมนบอร์ดรุ่นนี้นะครับก็คือ Intel ชิปเซตB360 นั่นเองครับตรงนี้เลยนะครับวันนี้ก็รองรับการติดตั้งกับ Intel Core i Gen 8นะครับได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Pentium i3 Core i3 Core i5 i7 นะครับใส่ได้หมดเลยนะครับและรวมถึงการติดตั้งนะครับทำงานร่วมกับ Intel Optane Memory นะครับที่เป็นแคชให้กับฮาร์ดไดรฟ์ขนาดใหญ่ได้เลยนะครับซึ่งจะทำให้ฮาร์ดไดรฟ์เนี่ยทำงานได้รวดเร็วนะครับบนอินเทอร์เฟซ NVMe นั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจครับที่ชิป B360 ยังสามารถรองรับนะครับตัว Optane Memory ได้ครับผมส่วนเรื่องแสงสีนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะผมดูตรงนี้ก็คือมี RGB Fusion จากที่กระไบมาให้เรียบร้อยครับคุณจะปรับแต่งนะครับแสงสีบนเมนบอร์ดลิงก์กับอุปกรณ์ที่รองรับปรับ RGB ได้เต็มที่เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของ Smart Fan 5ก็มาควบคุมเรื่องของในส่วนของ 4-pin PWM นะครับในส่วนของปลั๊กพัดลมต่างๆนะครับในตัวเมนบอร์ดนะครับโอเคผมมาแกะกล่องดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเมนบอร์ดครับก็อยู่ชั้นบนนะมากับซองกันไฟฟ้าสถิตนะนี่นะครับอย่างหล่ออลังการมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์อะแคสซอรีด้านล่างกันก่อนดีกว่านะเดี๋ยวค่อยดูเมนบอร์ดทีหนึ่งนะครับนี่นะครับก็จะอยู่ชั้นล่างนะครับสำหรับอุปกรณ์บันเดิลต่างๆนะครับดูตัว Wi-Fi กันก่อนดีกว่าครับตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับเป็นตัวการ์ด M.2 นะครับที่เป็น Wi-Fi โมดูลมาให้นะครับก็คือเป็นตัวนะครับของ Intel นะครับเองนะครับก็ในรุ่น CNVI นะครับตัวนี้ก็เป็น Dual Band นะครับตัวแรงเลยนะครับเป็นตัว Web 2นะครับรับส่งสัญญาณนะครับ2แบบ2เสานะครับนี่ครับความเร็ว 1.73 กิกะบิตต่อวินาทนะครับเอาตัวนี้ไปเสียบกับเมนบอร์ดนะครับแล้วก็เอาตัวแบ็คพาเนลตรงนี้ติดตั้งกับช่องหลังเคสนะครับแล้วก็เอาดองเกิลตรงนี้นะครับเสียบรับสัญญาณแล้วก็แปะนะครับวางบนหลังเคสได้เลยนะครับโอเคต่อไปครับก็เป็นแบ็ค IO พาเนลนะครับก็มีการสกรีนออรัสตรงนี้มาให้เรียบร้อยนะครับพร้อมติดตั้งเลยนะครับก็เพราะว่ามันมีเนี่ยเป็นฟอยล์นิ่มๆมาให้และเจาะช่องรูนะครับต่างๆไว้ให้เรียบร้อยครับเสียบลงไปในเคสเอาเมนบอร์ดเสียบได้เลยนะครับก็ถือว่าสะดวกขึ้นนะครับสำหรับแบ็ค IO นะฝาปิดในยุคนี้ต่อไปครับเป็นอุปกรณ์น็อต2ตัวสำหรับขัน M.2 นะครับก็แยกถุงให้เลยนะครับก็เป็นตัวเมีย1อันนะฮะตัวผู้1อันนะครับตามนี้ต่อไปครับก็เป็นตัวนี้เลย G connector นะครับอำนวยความสะดวกสำหรับคนที่ต้องการติดตั้งนะครับสายฟอนต์พาเนลนะในเคสง่ายๆเอามาใส่กับตัวนี้ก่อนครับตัว G connector ก่อนนะครับเอาของเคสมาเสียบให้ครบนะครับแล้วเอาไปเสียบลงกับเมนบอร์ดที่เดียวมันก็สะดวกขึ้นนั่นเองนี่นะครับไปครับสาย SATA นะครับให้มา1ถุงนะครับ1ถุงไอ้นี้ก็คือจะมีด้านในอยู่2เส้นนะครับมีแบบหัวงอ90องศานะครับให้อยู่1อันนะครับก็เป็นสายแบบ SATA 3.0 นะครับ7กิกะบิตต่อวินาทีนะครับ2เส้นนะต่อไปครับเป็นคู่มือเมนบอร์ดนะครับเมนวลนะครับก็รวมควบไปเลยนะครับสำหรับรุ่น Wi-Fi แล้วก็ไม่มี Wi-Fi นะครับตัวนี้พิเศษหน่อยตรงที่ว่าแถม Wi-Fi โมดูลมาให้เลยนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นคู่มือนะครับเมนวลต่างๆนะ
ันนี้ก็เป็นของการ์ดเวเลต Intel นะครับอันนี้ก็เป็น DVD Driver นะครับของตัวรุ่นนี้เลยนะครับอยู่ในซองสีดำต่อไปครับอันสุดท้ายก็เป็นนะครับป้ายออรับเท่ๆนะครับเอาไปติดเคสได้เลยนะครับด้านหลังก็เป็น 3M นะครับกาว 3M แน่นแน่นอนนะครับมีให้1อันลักษณะคล้ายปิกกีต้าร์นะครับประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวดูเมนบอร์ดกันต่อเลยครับรายละเอียดของเมนบอร์ดนะครับตัวนี้ B360 Aorus Gaming 3นะมาดูกันเลยดีกว่าครับก็อยู่ในมาตรฐาน ATX นะครับตัวใหญ่เลยนะตัวใหญ่นะครับโดดเด่นด้วยโคเวอร์นะครับตัวนี้เป็นพลาสติกทำมามีรูปร่างและมีเหลี่ยมมิติที่สวยงามครับมีออรัสโลโก้ตรงนี้ครับแล้วก็มีแถบสีส้มนะครับพาดลงมากรอบตรงนี้ก็จะพาดมาถึงตรงฮีทซิงค์ระบายความร้อนของภาคใจไฟนะครับก็จะมีอลูมิเนียมนะครับฮีทซิงค์อลูมิเนียม2จุดนะครับระบายความร้อนให้กับชิป MOSFET นะครับตามนี้เลย CPU นะครับที่รองรับที่เอามาต่อได้ก็เป็น Gen 8เท่านั้นนะครับ Gen 8ก็คือตัว Coffee Lake 14นาโนเมตรนะครับสายได้ตั้งแต่ Pentium นะครับแล้วก็ Core i3 i5 i7 นะครับใส่ได้หมดเลยนะครับตรงนี้เลยและก็ถ้าแนะนำนะมันโอเวอร์คล็อกไม่ได้นะครับสำหรับชิป B360 ดังนั้นไม่จำเป็นต้องเอา K-Series มาต่อนะครับแต่ถามว่าต่อได้ไหมต่อได้นะครับ K-Series ใส่ได้แต่โอเวอร์คล็อกไม่ได้นะครับตามนี้เลยนะครับส่วนภาคใจไฟนะครับก็มีทั้งหมดนะครับ7เฟสนะครับ1 2 3 4 5 6 7นะครับก็ควบคุมด้วยชิปนะครับ TWM ที่ต้นนะครับให้ความเสถียรภาพสูงนะครับตามนี้เลยนะครับสิ่งที่ผมดูแล้วมันอลังการก็น่าจะเป็นนะครับในส่วนของฮีทซิงค์ระบายความร้อนครับที่ให้มาแยกกันเลย2ฝั่งนะครับของ MOSFET ทั้ง7เฟสนะครับแต่จะไม่ติดตั้งในส่วนของท่อฮีทไปมาให้นะครับแต่ผมมองดูแล้วก็เหลือเฟือครับสำหรับภาคใจไฟเนี่ยตามนี้เลยอลังการนะครับต่อไปครับก็ตรงนี้นะเป็นจุดต่อไฟเลี้ยงสำหรับ CPU ครับก็ให้มานะครับแบบ8พินนะครับ8พิน12โวลต์นะครับก็เหลือเฟือครับสามารถรองรับ CPU พวก6คอร์12เทรดนะครับพวก i7 8700ได้สบายนะครับตามนี้เลยนะครับมาดูกันต่อครับในส่วนของแรมนะครับแรมก็มีทั้งหมดนะครับ4สล็อตด้วยกันเป็น DDR4 แบบ Dual Channel ครับติดตั้งทั้งหมด4แผงรวมกันนะครับความจุสูงสุด64กิกเต็มที่นะครับส่วนความเร็วนะครับแรมที่เอามาต่อได้นะครับก็เนทีฟตั้งแต่ DDR4 2133ครับ2004แล้วก็2666สูงสุดตามความเร็วเนทีฟที่ CPU รองรับนะ CPU รุ่นไหนที่รองรับได้แค่2004มันก็ใส่แรมได้แค่2004นะครับตามนั้นส่วนการล็อกนะครับของสล็อตก็มี2ฝั่งนะครับหัวท้ายเป็นกิ๊บพลาสติกเหมือนเดิมครับตามนี้เลยนะครับต่อไปครับมาดูในส่วนของเรื่องแสงสีนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ก็รองรับนะครับตัว RGBW นะครับก็คือมี5พินตัวนี้รองรับการต่อสติปนะครับ12โวลต์ที่เป็นแบบไฟสีขาวและไฟ UV ได้ด้วยนะครับถือว่าไม่ธรรมดาสำหรับกิกะไบต์ตัวนี้นะครับก็เสียบลงไปตรงนี้เลยนะครับส่วนช่องบนนะครับก็เป็นดิจิตอล3พินนะครับดิจิตอล3พินนะครับหรือ VDG เรียงตามนี้เลยนะครับดังนั้นก็มีทั้ง RGB 12โวลต์ธรรมดานะครับแล้วก็ RGB แบบดิจิตอลนะครับส่วนจัมเปอร์ตรงนี้นะครับก็เอาไว้สับไฟนะครับอย่างที่เขาบอกตรงนี้เลยตรงมุมบอกว่าถ้าเสียบจัมเปอร์นะครับชิปฝั่งซ้ายนะครับก็เป็นแบบ5โวลต์นะครับถ้าฝั่งขวามือนะครับก็จะเป็นแบบ12โวลต์นะครับตามนี้เลยนะครับอีกจุดหนึ่งนะที่เอาไว้ต่อสายสติปนะครับก็อยู่ด้านล่างเมนบอร์ดตรงนี้ครับนี่เลยครับตรงนี้ก็เป็นแบบ12โวลต์ครับแบบที่ใส่ไฟสีขาวกับไฟ UV ได้นะครับสายสติป UV นะครับใส่ได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ถัดมาด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับก็เอาไว้ต่อกับ3พินดิจิตอลเหมือนเดิมครับพร้อมจัมเปอร์สลับไฟ5โวลต์12โวลต์สรุปแล้วเมนบอร์ดตัวนี้นะครับก็ต่อสายสติปได้2จุดนะครับมีด้านล่างเมนบอร์ดแล้วก็ด้านบนตรงนี้นะมุมเมนบอร์ดตรงนี้ต่อไปครับมาดูในส่วนของช่องเสียบนะครับ24พินเมนบอร์ดนะครับก็จะอยู่บริเวณตำแหน่งเดิมครับใกล้ๆกับซอร์สแรมนะครับตรงนี้24พินนะครับแล้วก็ต่อมานะครับช่องเสียบ
USB นะครับตัวนี้เป็น 3.1 นะครับ Gen 1ต่อหน้าเคสนะครับได้เลยนะครับส่วนช่องเสียบนะครับขั้ว4พิน PWM บนเมนบอร์ดที่เป็นแบบไฮบริดนะครับทั้งหมดก็มีอยู่1ช่อง2ช่องนะครับก็มี CPU 1กับ CPU option นะครับตรงกลางเมนบอร์ดก็จะเป็น System Fan 1อันนะครับแล้วก็ลงมาด้านล่างสุดนะก็เป็นแฟน3นะครับในตำแหน่งที่เขียนว่าปั๊มนะครับตรงนี้นะครับโดยทั้งหมดก็เป็นแบบไฮบริดก็คือมันดีเทคได้นะครับดีเทคได้ว่าเป็นพวกเป็นพัดลมธรรมดานะครับเป็นหม้อน้ำเป็นพัดลมแบบปั๊มน้ำ all in one นะครับหรือปั๊มน้ำแยกนะครับอันนี้ก็ไปเซตได้ในซอฟต์แวร์นะครับซึ่งก็เป็นตัวสมาร์ทแฟน5นะครับตัวนี้ก็ควบคุมพวกนี้ได้อยู่นะครับตามนี้เลยส่วนจุดเด่นอีกอย่างนึงนะครับที่เมนบอร์ดตัวนี้ดูแล้วค่อนข้างคุ้มค่าเลยนะครับติดตั้งฮีทซิงค์ระบายความร้อนของ M.2 มาให้1อันนะครับกิกะไบต์เรียกว่านะครับเทอร์โมการ์ดนะโดยให้มา1อันบนช่อง M.2 32กิกะบิตนะครับตัวนี้เป็น PCIe 3.0 X4 นะให้มา1ช่องโดยช่องบนมีฮีทซิงค์ระบายความร้อนมาให้เรียบร้อยใส่ได้ยาวสุดนะครับขนาด110มิลนะครับหรือ2210นะครับตรงนี้เลยอีกตัวนึงครับก็เป็น M.2 นะครับอีกอันหนึ่งนะครับที่ใส่ได้ความยาวสูงสุด80มิลหรือว่าไทป์2280นั่นเองนะครับอยู่ตรงนี้กับน็อตอยู่ตรงนี้นะครับถ้าจะย้ายตามขนาดความยาวของ M.2 ก็ย้ายน็อตได้เลยนะครับส่วนตรงกลางครับก็เป็น M.2 นะครับที่เอาไว้ติดตั้งนะครับโมดูลตัว Intel Wireless Card อยู่ตรงกลางนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัว CN นะครับ VI นะครับตัวนี้ซึ่งแถมมาให้ในเมนบอร์ดเรียบร้อยนะครับในกล่องแอคเซสซอรี่เมื่อกี้ที่เราแกะให้ดูนะต่อไปครับก็เป็นในส่วนของ SATA บ้างนะครับ SATA มีกี่อันนะ SATA มีทั้งหมด6ช่องนะครับโดยเป็นแบบแนวตั้งขึ้นมาด้านบนเมนบอร์ดแบบนี้นะครับ1 2 3 4นะครับแล้วก็แนวนอน90องศาช่อง5แล้วก็ช่อง6นะครับตามนี้นะฮะโดยข้อจำกัดของชิป B360 นะครับก็จะไม่รองรับเรทนะครับต้องเสียใจด้วยคนที่อยากต่อเลทนะครับแต่ก็มี6ช่องนะครับที่คุมตรงจากชิป B360 ตรงนี้นะครับตามนี้เลยนะครับส่วน M.2 เมื่อกี้นะครับที่ผมบอกอาจจะลืมบอกไปก็คือใส่ได้ทั้งที่เป็น M.2 PCIe นะครับ NVMe และก็ SATA ได้ทั้ง2ช่องเลยทั้งบนทั้งล่างนะครับส่วนตรงกลางก็สำหรับไวเลสอย่างเดียวนะระบบเสียงนะครับมาดูนิดหนึ่งนะครับก็ High Definition Audio นะครับตรงนี้ติดตัว EMI cover มาเรียบร้อยนะครับชิปด้านในนะเป็นของ ALC นะครับของ Realtek นะครับชิป892นะครับตัวนี้เป็น892 7.1 HD Audio ครับก็ใส่แคป Audio นะครับมาเรียบร้อยนะครับตามนี้เลยแล้วก็เซาะร่องตรงนี้นะการสัญญาณรบกวนนะครับเรียบร้อยเหมือนกันเจาะ PCB แยกเลยไม่ให้สัญญาณรบกวนจากเมนบอร์ดเข้ามายุ่งกับภาคเสียงนะครับเพื่อให้สัญญาณเสียงนั้นใสสะอาดนั่นเองนะครับดูด้านหลังก็ได้ครับด้านหลังจะเห็นได้ชัดเจนว่า PCB มันกัดทะลุเลยนะครับและที่สำคัญมีไฟ RGB ด้านหลังด้วยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เม็ดเลยนะตรงนี้ดังนั้นเวลาเราเปิดใช้งานมันจะมีไฟทะลุขึ้นมาตรงแถบตรงนี้ครับนี่ประมาณนี้นะครับส่วนช่องเสียบนะครับ PCI Express มีทั้งหมดอยู่ถ้า X16 นะครับช่องบนก็วิ่งเต็ม 16X นะครับช่องที่2นะครับทำงานแค่ 4X และช่องสุดท้ายทำงานแค่ 1X นะครับ 1X เท่านั้นนะแต่ว่าช่องแรกนี่จะเด็ดหน่อยคือมีตัวนี้มาให้ครับ PCIe Armor นะครับแข็งแรงนะครับรองรับการ์ดจอหนักๆได้เลยนะครับก็จะเอาไว้สำหรับการ์ดจอโดยเฉพาะนะครับใส่มาให้แค่ช่องเดียวนะด้านบนนะครับและรองรับระบบมัลติ GPU ได้ด้วยนะครับแต่จะรองรับแค่ของ AMD ครับ Cross Fire X นะครับได้แบบ 2-way เท่านั้นนะครับก็คือตรงนี้กับตรงนี้2ช่องนะครับสูงสุดนะครับที่รองรับได้ก็คือ4 GPU หรือว่าการต่อแบบ Quad Cross Fire X นะครับก็ใส่2ช่องนี้ได้นะครับตามนี้เลยนะครับส่วน PCIe 1X ก็มีให้อีก1ช่อง2ช่องครับเต็มที่แล้วหมดละตามนี้เลยนะต่อไปครับก็มาดูในส่วนของ Back IO บ้างว่าต่อใช้งานอะไรได้บ้างครับ
ด้านหลังเมนบอร์ดนะครับก็จะมี USB 2.0 นะครับช่องสีดำนะครับทั้งหมดอยู่1 2 3และ4นะครับส่วนแลนนะครับก็ไม่ธรรมดากิกะบิตแลนตัวนี้ก็ให้จาก Intel ครับชิปใหญ่เลยครับนี้ตัวนี้เป็นชิป i219v นะครับถือว่าเด็ดนะครับมีให้1ช่องนะครับส่วน USB นะครับพอร์ตสีแดงตรงนี้นะครับก็เป็น USB 3.1 นะครับ Gen 2นะครับ Gen 2มีให้1ช่องที่เป็น Type A นะครับส่วน Type C นะครับจะเป็นแค่ Gen 1นะครับ 3.1 Gen 1 Type C มีให้1ช่องนะครับส่วน USB 3.1 Gen 1นะครับอีก2ช่องนะครับก็จะมีตัวนี้ครับ1 2ด้านหลังนะครับและ3 4ตรงนี้คือเอาไว้ต่อนั้นหน้าเคสนะครับเป็นฟอนต์พาเนลนะครับตามนี้เลยส่วนภาคดิสเพย์เอาท์พุตนะครับมีอยู่2แบบเท่านั้นนะครับเป็น HDMI 1.4 นะครับรองรับภาพสูงสุดนะครับความละเอียด 4K 30Hz และก็ช่อง DVI-B อีก1ช่องนะครับตัวนี้ก็เต็มที่ประมาณ 1080 นะครับหรือ 1920x1200 คือเต็มที่แล้วนะครับความถี่ก็60Hz นะครับสำหรับช่อง DVI-D ตามนี้เลยนะครับเป็นไงบ้างครับก็เมนบอร์ดตัวนี้นะครับ B360 Aorus นะครับเกมมิ่ง3 Wi-Fi นะครับจัดว่าเด็ดเลยถ้าใครต้องการตัวการ์ด Wi-Fi ทำงานด้วยนะครับบอกเลยว่าน่าสนใจอยู่พอสมควรนะครับและที่สำคัญราคาไม่น่าแพงมากครับตัวไม่มี Wi-Fi นะครับขายไม่ถึง 4,000 นะแต่ตัวมี Wi-Fi นี่ผมไม่แน่ใจลองเช็คตามเว็บดูได้ครับแต่บอกก็เลยว่าถูกมากอ่ะเมนบอร์ดเกมมิ่งสมัยนี้ไม่ถึง 5,000 บาทนะครับได้ฟีเจอร์ครบเลยและที่สำคัญหน้าตาหล่อเหลาเอาการนะครับมีโคเวอร์มาให้เรียบร้อยนะครับสำหรับออรัสตัวนี้นะครับด้านหลังเมนบอร์ดให้ดูอีกนิดนึงนะครับโล่งๆตัวดีไซน์ก็ตามนี้เลยนะครับบอกก็เลยว่าเป็นเมนบอร์ดเกมมิ่งนะครับที่คุ้มค่าจริงๆนะครับหน้าตาสวยงามมีไฟ RGB นะครับอะไรแล้วก็ขอฝากพิจารณาไว้ด้วยครับสำหรับเจ้า B360 Aorus Gaming 3 Wi-Fi ตัวนี้ครับผมโอเคครับวันนี้ผมนาย Odyssey ครับก็มาแกะกล่องเมนบอร์ดตัวนี้ให้ดูกันเป็นนะครับแนวทางครับว่าใครต้องการเมนบอร์ดที่ไม่แพงนะครับใครเป็นสาวก Aorus นะครับลองพิจารณาดูได้ครับวันนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปการแกะกล่องนะครับเมนบอร์ดตัวนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับไว้พบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ